สวัสดียามเช้าจากออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมเช้านี่กะเราถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อคืนกะมาถึงบ้านดึกๆนะคะแล้วกะบ่ได้เข้าสวนเลยและเช้านี่จัดการโน่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยเก็บกระเป๋าเก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะแม่จ๋าก็เลยมาอัปเดตนะคะคลิปวิดีโอให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะตามที่แม่จ๋าเคยเฮ็ดวิดีโอให้เบิ่งนั่นแหละนะคะก่อนที่เฮาจะไปเมืองไทยแม่จ๋าจัดการหยังไว้แน่ก็คือจะมีวานดอกไม้นะคะในโซนทางนี้เนาะแล้วกะจะมีอีหยังหลายๆอย่างที่แม่จ๋าเฮ็ดทิ้งไว้นะคะก่อนที่จะกลับเมืองไทยนะคะแล้วก็กลับมาตอนนี้คือทุกอย่างก็เขียวชอุ่มมากค่ะพี่น้องแล้วก็แบบว่าอีหยังก็คือแบบเวลาแค่10กว่ามื้อเนาะก็ทุกอย่างเติบโตไวมากๆค่ะพี่น้องและตอนนี้ที่บริพงเฮานะคะกําลังออกดอกตุ้มๆให้เห็นเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ต้นผักแค้วผักคะน้าของเฮาก็แตกยอดแตกแบบต้นใหญ่มากๆบ่น่าเชื่อเลยว่าเวลา10กว่ามื้อนะคะจะเฮ็ดให้สวนของเฮาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆขนาดนี้นะคะและในช่วงที่เฮาบ่ได้อยู่บ้านนะคะก็คือว่าอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะคะแล้วก็มีฝนตกอยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้นก็เฮ็ดให้ผักของเฮาคือแบบว่าผักพวกคะน้าใบกิ๊กเนี่ยผักแค้วเนี่ยคือเขาชอบอากาศเย็นอยู่แล้วค่ะพี่น้องดังนั้นก็เฮ็ดให้เขาแบบว่าเจริญเติบโตไวมากๆนะคะแล้วก็อยากบอกว่าผักที่ถอดยอดออกมาใหม่ในช่วงนี้คือเป็นผักที่แซ่บมากๆเลยถ้าผู้ใดปลูกคะน้าหรือแค้วหรืออีหยังพวกประเภทเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าเฮาเก็บกินน่ะช่วงนี้จะแซ่บมากกว่าปกติมากกว่าทุกฤดูค่ะพี่น้องและอันนี้เป็นที่แม่จ๋าย้ายออกมาจากหัวตรงนู้นนะคะเขาก็ติดหน่วยแล้วมีดอกติดหน่วยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแขนงเห็นบ่พี่น้องแขนงเขาแตกออกมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็เขาต้นสูงใหญ่เลยแม่จ๋าคิดว่าจะลื้อเขาออกนะคะก็ทยอยเก็บยอดเขากินค่ะแล้วก็จะลื้อออกปลูกใหม่นะคะอันนี้สำหรับลิ้นลี่นะคะทางนี้ก็แตกยอดออกมาให้เห็นแล้วนะคะแต่ว่าพริกมะเขือที่แม่จ๋าวานในบ้านพักตรงนี้ยังบ่เห็นเกิดเลยนะคะคือดินตรงนี้ค่อนข้างจะแห้งนะคะคือแบบว่าบ่ได้รับน้ำที่เพียงพอนะแม่จ๋าคิดว่าเนาะในช่วงที่เฮาบ่อยู่ลุงป้าเพิ่นก็แวะมาเบิ่งสวนหายอยู่แต่บ่ค่อยได้มาเพราะว่าฝนตกบ่อยแต่ว่าสิ่งที่แม่จ๋าเคยบอกแล้วว่าสิ่งที่เฮาปลูกในกระถางเขาค่อนข้างที่จะแห้งกว่าปกตินะคะดังนั้นคือผักที่แม่จ๋าวานถึงไว้ในบ้านผักคือบ่เป็นผลค่ะพี่น้องยังบ่เห็นเกิดเลยนะคะแล้วก็สำหรับตรงนี้นะคะออกดอกแล้วค่ะพี่น้องเห็นบ่และบางส่วนกะมีตายแน่นะคะบางอย่างก็คือบ่ได้โดนน้ำเขาก็จะแห้งเหี่ยวตายก็บ่เป็นหยังค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮากลับมาแล้วนะคะกะบำรุงฟื้นฟูเขาเดี๋ยวแป๊บเดียวก็งามสิ่งที่แม่จ๋าตกใจมากที่สุดก็คือเป็นผักชีค่ะพี่น้องเบิ่งแน่แม่จ๋าคิดว่าเขาจะดอกตั้งแต่ที่พวกเฮากลับเมืองไทยแล้วนะคะแต่ว่าผิดคาดค่ะกลับมาผักชีของเฮาต้นใหญ่มากๆแล้วก็สูงสมบูรณ์แข็งแรงเบิ่งแน่พี่น้องเอ้ยเขายังบ่ทันดอกค่ะพี่น้องแม่จ๋าคิดว่าเขาสมบูรณ์แข็งแรงมากโพดนะคะคืออวบเห็นวะเนี่ยและเฮ็ดให้เขาแบบว่ายังบ่ทันดอกค่ะพี่น้องเนี่ยก็เป็นแบบดีงามค่ะพี่น้องดีใจนะคะกลับมาเห็นผลผลิตแบบว่าเจริญงอกงามโตไวมากๆค่ะแต่ตรงนี้คิดว่าแม่จ๋าจะลิใบเก็บใบเขาออกไปกินนะคะเนื่องจากว่าใบเขาเยอะมากๆเนาะละกะอันนี้จะเป็นสลัดที่แม่จ๋าปลูกทิ้งไว้ทุกอย่างก็โอเคดีมากๆค่ะพี่น้องกะบ่มีคนดูแลได้สำนีกะดีสุดๆแล้วค่ะดีใจแห้งกลับมาเฮาก็ได้มีผักกินนู่นนี่นั่นนะคะนี่กะห้อยลุงกระป๋าเพิ่นมาโฮดผักให้นะผักแพลวของเฮากะโอเคดีค่ะพี่น้องแตกยอดออกมาทุกอย่างโดยรวมแล้วโอเคมากๆค่ะลุงกระป๋าเพิ่นว่าเพิ่นกะมาให้แค่20,000นะคะเพราะว่าฝนมันตกนะคะเพิ่นก็เลยบ่ค่อยได้มาเนาะอย่างนึงเพิ่นก็อยู่ไกลค่ะพี่น้องกะบ่ค่อยกล้าอยากจะรบกวนเพิ่นสักเท่าไหร่แต่ว่าห้อยเพิ่นดึงใส่หยังมาโฮดตามให้อยู่ค่ะพี่น้องนี่นั่นแหละอาจจะ2เทื่อนะคะเพิ่นว่ามา2เทื่อแล้วก็ผักชีตรงนี้นะคะจริงๆแล้วแม่จ๋าคิดว่าเขางอกออกมาจักหน่อยแล้วก็แม่จ๋าจะถอนออกแล้วก็จะปลูกผักกาดเขียวปีตรงนี้นะคะแต่ทีนี้คือกลับมาจากเมืองไทยต้นผักชีของเฮางามเกินคาดโพดแล้วคิดว่าแม่จ๋าต้องเอาไว้ให้เขาดอกแหละเพราะว่าเขาต้นใหญ่แห้งแล้วแม่พี่น้องแล้วก็เสียสละแปลงตรงนี้ไปคือเฮาบ่ได้ปลูกผักกาดเขียวปีแหละดังนั้นแม่จ๋าจะต้องหามองหาแปลงที่จะปลูกผักกาดเขียวปีใหม่ค่ะพี่น้องหอมกระเทียมของเฮากะโอเคดีอยู่นะคะและตรงนี้นะคะแม่จ๋าปลูกผักชีไว้เช่นกันกับบ่คิดว่าเขาจะงามต้นนี้คือแบบอวบแห้งตรงนี้แม่จ๋าวันผักน่าจะเป็นขนาดใบวันถึงไว้นะคะแต่ว่ามีห้อยโตถากมากินนะคะเนื่องจากว่าเฮาเปิดฝากล่องไว้เนาะที่เปิดฝากล่องไว้ก็เนื่องจากว่าเวลาเฮาบ่ได้รดน้ำน้ำฝนนะคะตกลงมาเขาก็จะได้ลดให้นะคะแต่ที่นี่คือลมมาเนาะแล้วก็ฝากล่องเนี่ยปิดลงมาค่ะพี่น้องดังนั้นก็เฮ็ดให้ผักชีของเฮาเนี่ย
ตอนแม่จ๋ามาเห็นมือเสาแม่น่ะอันพักซี่ของแม่จ๋านี่เป็นตาลิตูนแห้งค่ะพี่น้องคือเขาพยายามอยากจะออกจากกองอ่ะแต่ทีนี้ดันออกบ่ได้เขาก็ต้นแบบข้อหักข้อหอยอยู่ในกองนี่แหละแล้วบัดนี้ต้นเขาอวบอ่อนแห้งเขาบ่โดนแสงอ่ะพี่น้องบัดนี้แม่จ๋าเลยเปิดฟ้ากองออกมือเสาแล้วก็รดน้ําเขานิดนึงเนาะสําหรับดอกไม้ตรงนี้ก็โอเคดีอยู่ค่ะพี่น้องแล้วก็หญ้าก็เริ่มเกิดแน่แล้วก็เดี๋ยวสักหน่อยนะคะเดี๋ยวพ่อบ้านเพิ่นจะออกมาตัดหญ้าให้ค่ะแล้วก็สําหรับไม้ดอกไม้กระเทียมอีหยังของเฮาตรงนี้ก็คือแบบว่าบางอย่างเขาล่วงโรยไปแล้วนะคะดอกไม้บางอย่างเฮาก็บ่ได้เห็นนะคะนี่จังที่แม่จ๋าปลูกไว้ตรงนี้ลักษณะเขาคล้ายๆดอกโบดินก็คือบ่มีค่ะแต่ว่าที่น่าภูมิใจมากอีกอย่างนึงก็คือแบบนี้เลยทิวลิปค่ะพี่น้องฝีมือของน้องเล็กเป็นคนปลูกเนาะถ้าพี่น้องยังจําได้นะคะรอลุ้นกันค่ะว่าดอกเขาบานออกมาสิเป็นจังไหนค่ะพี่น้องแต่ว่าเบิ่งลักษณะต้นและลักษณะดอกเขาคือสมบูรณ์แข็งแรงมากๆนะคะสําหรับทิวลิปค่ะและอันนี้ก็จะเป็นผักแป้นกุ้ยช่ายนะคะกะโตที่แม่จ๋าปลูกเมล็ดยังบ่ทันได้สังเกตเห็นว่าเขาจะงอกเนาะแล้วก็อันนี้คะน้าใบยิกสีม่วงแม่จ๋าจะพยายามเก็บเขาไว้ถ้าเฮ็ดพันธุ์ค่ะเพราะว่าแม่จ๋าไปหาซื้อพันธุ์สีม่วงบ่มีแล้วเนาะเนี่ยผักแป้นที่แม่จ๋าหว่านเมล็ดยังบ่ทันเห็นเกิดค่ะพี่น้องกะรอลุ้นนะคะว่าจะเป็นผลไหบ่จากที่แม่จ๋าหว่านเมล็ดแต่ว่ามีห้อยโตอีหยังบ่ฮู้แล้วมาเคลียร์กินเม็ดเขานะคะเม็ดที่แม่จ๋าหว่านทิ้งไว้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมปลาค่ะพี่น้องกะกำลังออกดอกเช่นกันดอกไม้สีม่วงเนี่ยกะเบ่งบานเต็มเลยค่ะกำลังสวยงามเช่นกันนะคะและสำหรับในล้อรถตรงนี้นะคะสังเกตเห็นว่าผู้ข้าวนะคะกำลังโผล่ออกมา2-3 ใบนะคะอยู่ทั้งใต้ต้นทิวลิปนี่นะคะต้นทิวลิปตรงนี้กะมาลุ้นกันว่าจะดอกสียังค่ะพี่น้องกำลังมีดอกทุ่มๆให้เฮาได้เห็นนะคะกะนี่แหละฤดูใบไม้ผลินะคะต้อนรับฤดูซัมเมอร์ที่จะมาถึงฤดูแห่งการปลูกอย่างแท้จริงค่ะพี่น้องกะมาเฮ็ดให้แบบว่าสวนของเฮามีสีสันแน่นิดหน่อยนะคะสําหรับกระถางตรงนี้แม่จ๋าก็เอาไว้ก่อนยังบ่ทันฮู้ว่าสิปลูกหยังค่ะเดี๋ยวรอรุ่นก่อนนะคะว่าแถวนี้แดดเขาบ่ค่อยถึงปานใดค่ะละกะดอกไม้สีม่วงของเฮาตรงนี้นะคะพี่น้องเวลาเขาดอกพร้อมกันก็สวยงามมากๆเช่นกันเนาะเนี่ยเห็นบ่สีงามมากๆนะคะละกะอันนี้เขาจะมีเหมือนหลายๆสีอยู่นะคะลักษณะตรงกับคล้ายๆกันหลากหลายสายพันธุ์ไปแหละนะคะแต่ว่าแม่จ๋าปลูกสีขาวแล้วบ่เห็นสีขาวขึ้นนะคะพี่น้องมีแต่สีม่วงนะคะเดี๋ยวปีนี้ถ้าเกิดว่ามีหัวใหม่ที่แบบว่าเขาลดราคาสีขาวนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปหามาปลูกไว้เช่นกันเนาะสำหรับตรงนี้ก็โอเคดีอยู่นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาไปเบิ่งพริกกับมะเขือที่วานทิ้งไว้เนี่ยไม่ดอกที่แม่จ๋าว่าเขาโรยไปหมดแล้วเนาะตอนที่เขาจะกลับเมืองไทยเขากำลังโคพ่นดินค่ะพี่น้องและเขาก็จะบานในช่วงเวลาสั้นๆนะคะดังนั้นเขากลับมาก็คือว่าบ่ได้เห็นดอกเขาแล้วค่ะเนี่ยแม่จ๋ารดน้ำไปแล้วเบิ่งพักซี่ตัวนี้ก็โตไวมากๆค่ะพี่น้องก็น่าจะเอาไว้ถ้าเก็บดอกนะคะเอาไว้ถ้าเก็บเมล็ดให้เขาแบบว่าให้เป็นเม็ดได้เก็บเมล็ดพันธุ์เนาะมะเขือพริกนะคะยังบ่ทันเห็นค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาคงต้องรดน้ำเข้าไปให้ชุ่มๆแหละแม่จ๋าคิดว่าเขาอาจจะแห้งดังนั้นก็เลยบ่ทันได้งอกนะคะสำหรับอันนี้เดี๋ยวแม่จ๋าจะย้ายนะคะย้ายหม่องเนาะแล้วก็เดี๋ยวปลูกแนวอื่นค่ะอันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวจะทยอยเก็บกินแล้วก็คอยถอนออกเนาะและสิ่งที่แม่จ๋าปลูกไว้ก่อนจะกลับเมืองไทยนี่เลยนะคะทุกอย่างก็โอเคดีอยู่ค่ะพี่น้องก็หวังว่าเฮาใหญ่มาปลูกตรงนี้ปีนี้จะได้กินหน่วยเขานะคะกับมารอรุ่นกันค่ะสภาพบรรยากาศทั่วไปมื้อนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะสําหรับดาวเรืองและก็ไม้ดอกต่างๆที่แม่จ๋าวันทิ้งไว้ก่อนจะกลับเมืองไทยนะคะก็คือว่าตอนนี้ยังไม่เห็นมีอะไรเกิดมานะคะบ่มีหยังงอกเลยแม่จ๋าคิดว่าเขาน่าจะแบบว่าอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นค่ะและอีกอย่างหนึ่งบ่งว่าเมล็ดพันธุ์จะรอดจากนกบ่นะคะเพราะว่านกเข้ามาขุยเคลียกินเมล็ดพันธุ์ของเฮาค่ะพี่น้องนั่นล่ะแต่ว่าอากาศเดี๋ยวรอเบิ่งอีกสักพักนะคะเนี่ยเห็นบ่ที่แม่จ๋าปลูกไว้บ่มียังเกิดค่ะถ้าเกิดบ่มีเกิดก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะวานดาวเรื่องค่ะเนื่องจากว่าดาวเรื่องเฮามีเยอะมากๆอยู่นะคะยังวานบ่ทันหมดแต่ที่วานลงไปยังบ่ทันเกิดค่ะก็รอลุ้นว่าเขาจะเกิดบ่นั่นแหละเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกเทื่อนึงเนาะแต่ว่ารออีกสักน่าจะปลายเดือนนี่แหละถ้าเกิดบ่มีเกิดก็คือเดี๋ยวแม่จ๋าจะวานเมล็ดซ้ําใหม่ค่ะสําหรับไม้ดอกตรงนี้นะคะและขนาดใบยิกตรงนี้มันคือแบบเขาต้นสูงแห้งโพดไหมพี่น้องเดี๋ยวแม่จ๋าจะถอนออกเช่นกันแต่ว่าถ้าถอนเลยทีเดียวกะกินบ่ทันค่ะเนี่ยยอดเขากําลังงามๆกําลังกินแสบเลยเดี๋ยวแม่จ๋าจะค่อยๆกินแล้วก็ค่อยๆถอนออกนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะทยอยปลูกไม้เอานะคะเนื่องจากว่าเขาก็แบบว่าสูงแห้งโพดเนาะพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวจะจัดระเบียบสวนไม้ตรงนี้ค่ะและโครงการที่จะปลูกผักในปีนี้มีหยังที่จะปลูกแน่กับพริกมะเขือกะวานวานไปนะคะแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์อีหยังที่เหลือค้างจากปีที่แล้วปีก่อนๆแม่จ๋าก็จะวานวานไปเลยนะคะปลูกเยอะเลยปีนี้คิดว่าเนาะเพราะว่าเมล็ดผัก
เมล็ดพันธุ์ของเราเยอะมากๆนะคะสําหรับดอกไม้ตรงนี้ก็คือว่าบ่น่าจะปลูกข้าวโพดแล้วปีนี้นะคะหาแนวใหม่มาปลูกฮัลโหลป้าป้าไปไหนไปไหนป้าป้าแม่จ๋ามีความคิดว่าเดี๋ยวจะเอาดอกไม้มาปลูกใส่กันไว้นะคะทิวลิปที่กระจายแล้วก็ไม้ดอกไม้อย่างต่างๆที่กระจายกันไปเนี่ยแม่จ๋าจะทดลองเฮ็ดให้เขาเป็นแบบเป็นหม่องเป็นบอนไปให้เป็นระบบระเบียบดีกว่านี้นะคะบ่แม่นว่าปลูกซะโซซะซ้ายแบบนี้ค่ะพี่น้องเวลาเขาเกิดมามันก็แบบว่าคือเขาดอกบ่พร้อมกันน่ะเบิ่งนะนั่นแหละเดี๋ยวแม่จ๋าจะจัดระเบียบใหม่ค่ะพี่น้องก็เดี๋ยวรอลุ้นว่าสิได้แบบไหนนะคะนี่เป็นดอกไม้ที่อยู่ในสวนของเฮานี่แหละนะคะฮะถุงน้ำร้อนตังเกมีบางอย่างที่แม่จ๋าจะรู้ถิ่งถอนถิ่งนะคะเนื่องจากว่าย่ายเข้ามาหลายหม่องแล้วเขาก็บ่เป็นผลนะคะเพราะว่าด้วยแดดเขาบ่ได้แล้วก็ด้วยแสงเขาบ่ได้เนาะแล้วก็ปีนี้แม่จ๋าว่าจะปรับเปลี่ยนในการปลูกพวกถั่วแตงกวาหรือซุกกินี่หรือบัวฝรั่งนั่นแหละแม่จ๋าว่าจะปรับเปลี่ยนในโซนของการปลูกก็บ่ฮู้ว่าสิเป็นผลบ่เดี๋ยวมาเบิ่งกันนะคะอันนี้เป็นไม้ดอกที่แม่จ๋าได้มาใหม่สังเกตว่าโตถากบ่พี่น้องเอ้ยสูงบัดใดก็ไต่ขึ้นมากินดอกเขาอันนี้เป็นพันธุ์ที่แม่จ๋าได้มาใหม่นะคะในสวนของเราปีนี้อันนี้คือดอกเขาสวยงามมากๆค่ะพี่น้องแต่ว่ามีพันธุ์เดียวเนี่ยแหละที่โตถากเขาไต่ขึ้นมากินแต่ว่าพันธุ์อื่นที่แม่จ๋ามีอยู่แล้วของปีก่อนๆตัวถากบ่ไต่ขึ้นมากินดอกได้พี่น้องมีแต่อันนี้แหละพันธุ์ที่แม่จ๋าได้มาใหม่นั่นแหละขึ้นมานะคะและตัวนี้จะเป็นลิลลี่ค่ะกําลังแทงหน่อขึ้นมานะคะซึ่งเป็นลิลลี่ที่เป็นดอกใหญ่แต่ว่าก็บ่เห็นเขาใหญ่ดอกต้นน้อยๆแน่ๆค่ะพี่น้องบ่ค่อยสมบูรณ์แม่จ๋าคิดว่าเขาอาจจะบ่ถูกกับดินหรือแดดนะคะเนี่ยต้นน้อยๆแน่ๆเกิดขึ้นมากอ่ะสังเกตว่าบางต้นก็ตัวถากมากินยอดกินใบเขาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นขะแหนงขนาใบยิกซึ่งแซ่บมากๆค่ะพี่น้องจะลวกจะกินสดหรือเฮ็ดสลัดนั่นก็แซ่บนะคะแต่ว่าแม่จ๋าจะต้องตัดสินใจลือถิ่งแล้วนะคะเพราะว่าต้นเขาสูงมากๆนะคะทยอยเก็บยอดเก็บหยังเขาไปกินค่ะคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งคร่าวๆไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้แม่จ๋าก็จะเริ่มลงมือปลูกค่ะพี่น้องเพราะเมล็ดพักมีอันไหนพ่อวานกับวานมีอันไหนพ่อปลูกทิ้งกับปลูกทิ้งไว้ไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้ยังทำอะไรไม่ได้มากนะคะอากาศยังเวียงอยู่ค่ะบางมือก็ฮ้อนจัดบางมือก็มีหนาวมีฝนตกนะคะยังบางมือก็มีอากาศติดลบอยู่เด้เบิ่งพยากรณ์อากาศนะคะซึ่งก็รอลุ้นกันไปเป็น2ซัมเมอร์เอาเป็นต่ออาทิตย์เอาค่ะพี่น้องช่วงไหนที่ว่าถ้ามีแดดจะจัดก็คือแบบฮ้อนจะจัดเมล็ดพันธุ์ของเฮาที่วานถึงไว้ก็น่าจะเกิดไว้นะแต่ว่าถ้าอากาศเย็นก็คือเสี่ยงอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าในร้านขายต้นไม้ช่วงนี้แม่จ๋าคิดว่ามีผักอีหยังต่างๆออกมาให้เฮาซื้อมาปลูกได้แล้วล่ะแต่ว่าก็ต้องยังเอาไว้ในบ้านดูแลประคบประหงมเพราะว่าอากาศยังหนาวจัดอยู่เป็นบางมือนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวรอลุ้นกันค่ะแต่ว่าแม่จ๋าก็จะวานทิ้งไว้ข้างนอกเลยค่ะกับบ่อยากรักษาเขานะคะอันไหนรอดก็รอดบ่รอดก็แล้วไปประมาณจังซี่นะบ่อยากประคบประหงมเขาแล้วนะคะยกเขายกออกในบ้านมันก็บ่สะดวกปานใดอ่ะนะก็คือแบบปลูกข้างนอกอันไหนเกิดก็เกิดบ่เกิดก็แล้วไปเนาะนั่นล่ะก็เดี๋ยวจากนี้ไปแม่จ๋าก็จะเริ่มทยอยนะคะเฮ็ดแปลงเฮ็ดหยังปลูกหาหม่องเพาะเมล็ดค่ะพี่น้องช่วงนี้มีบ้านไหนปลูกอีหยังไปแล้วแน่นะคะก็สามารถมาแบ่งปันคอมเมนต์เว้าสู่กันฟังพูดคุยกันได้นะคะเทื่อแม่จ๋าจะปลูกตามบ้างนะคะจะไปละค่ะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะจะไหนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะถ่ายคลิปนี้แม่จ๋ากับขอพรให้ FC ของแม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ